ปกติภาพในเว็บแคมของคุณอ่ะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับในคลิปนี้ผมจะสอนคุณเนี่ยให้คุณมีรูปเว็บแคมแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำยังไงมาดูกันเลยอย่างที่เห็นถ้าใครที่วิดีโอคอลบ่อยๆผ่าน Zoom ผ่าน Google Meeting ก็น่าจะรู้ว่าภาพเว็บแคมเนี่ยมันห่วยมากจริงป่ะภาพมันก็จะสว่างแล้วก็เป็นปื้นๆแบบคือดูไม่สวยว่างั้นเถอะจะทำให้เราเนี่ยดูไม่เหมือนอาชีพด้วยจริงป่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยมีกล้องถ่ายรูป DSLR mirrorless หรือว่ากล้อง compact นะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลนะครับเผื่อใครที่ไม่ถนัดเกี่ยวกับกล้องเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่สวยหน้าชัดหลังเบลอเหมือนที่ผมโชว์ที่ต้นคลิปนะครับแล้วอย่างที่เราทำได้นะครับเราสามารถใช้กล้องของเราไลฟ์สดFacebook ได้ที่ต้องรู้ก็คือเสียงมันจะไม่มากับกล้องถ้าใครที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มแต่ว่าถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยก็ไม่มีปัญหาปัญหาที่2ก็คือแบตมันจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยคือ DC coupler หรือว่าดัมมี่แบตคือมันจะหน้าตาเหมือนแบตนะครับแต่ว่ามีสายให้เราเสียบปลั๊กไฟบ้านได้วิธีนี้เราจะใช้กล้องสำหรับเว็บแคมได้นานๆนะครับแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือปิดโหมด power saving กล้องส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งเวลาไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันจะปิดอัตโนมัติเวลาที่เราใช้กล้องเนี่ยมันเป็นเว็บแคมเราจะไม่ได้ใช้งานที่ตัวกล้องนะครับเหมือนเราแค่เปิดไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องปิดโหมดตรงนี้ด้วยครับวิธีง่ายที่เราจะดูเบื้องต้นนะครับว่ากล้องของเราเนี่ยจะสามารถใช้มาเป็นเว็บแคมได้หรือเปล่าก็คือดูว่ามันมีช่องต่อ USB หรือเปล่าอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีช่องต่อ USB จะใช้ได้นะครับเราต้องมาเช็คในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวิธีที่เราจะใช้กล้องถ่ายรูปของเรามาใช้เป็นเว็บแคมเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเว็บแคมยูทิลิตี้คือแบรนด์กล้องเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทำมาแล้วนะครับซึ่งของผมจะใช้เป็นกล้อง Canon แต่ว่าถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ย Sony Fuji Panasonic เขาก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันคือวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับแค่ใช้คนละชื่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับว่าวิธีการโหลดโปรแกรมพวกนี้แล้ววิธีการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยวให้มาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Webcam Utility นะครับอย่างของผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับเป็น EOS Webcam Utility นะครับแต่ถ้าคุณใช้กล้องยี่ห้ออื่นเนี่ยลองพิมพ์เป็น Webcam Utility ก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็เสิร์ชมาให้ดูแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างถ้าใครใช้ Sony เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เป็น Imaging Edge Webcam ส่วน Fuji เนี่ยจะเป็น Fuji XWebcam แล้วถ้าใครใช้ Panasonic เนี่ยจะเป็น Lumix Webcam Software แบบนี้นะครับ Nikon ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็น Webcam Utility ก็คือมันจะใช้ชื่อ Webcam Utility นี่แหละผมจะยกตัวอย่าง Canon ละกันนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้เนาะสมมุติเข้ามาในเว็บไซต์ Canon ของผมแล้วนะครับก็คือให้ลงมาข้างล่างเลยเราจะดูก่อนว่ากล้องของเราเนี่ยมารองรับการใช้งานเป็นเว็บแคมได้หรือเปล่าคือให้มากดตรงนี้ครับกล้องที่รองรับกดมาเลยแล้วเราก็จะเห็นรุ่นกล้องที่มันสามารถทำได้นะครับก็มาเทียบดูได้ว่าของเราเนี่ยมีอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็เสียใจด้วยนะครับทำไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเนี่ยอย่างที่ผมเห็นนะครับคืออย่างเงี้ย 600D ก็มีนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็คือรุ่นแบบ60หรือว่า 600D เนี่ยก็แบบหลายปีแล้วนะมันก็ยังสามารถทำได้นะครับแล้วกล้องคอมแพคก็ใช้ได้นะครับอันเนี้ย power shot ใช้ได้นะครับถ้าเราเทียบแล้วว่ามันใช้ได้เนี่ยเราก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้ได้เลยนะครับของยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันนะครับแต่เราก็มาตรงนี้ครับมาดาวน์โหลดโปรแกรมนะถ้าใครใช้ Windows ก็เลือกอันนี้ Mac ก็คืออันนี้ครับก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูว่าทำยังไงนะครับมากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับโอเคเราก็จะได้ไฟล์ตรงนี้มานะครับมันก็จะเป็นไฟล์ zip ต้องแตกไฟล์มาก่อนนะครับก็คือกด extractเราก็เลือกเป็นเดสก์ท็อปก็ได้นะครับจะได้หาง่ายๆโอเคเสร็จแล้วก็นี่ครับจะเป็นอันนี้นะอันนี้ของผมใช้เป็น Windows OS 4 bit ผมก็จะเลือกติดตั้งอันนี้ครับแค่กดดับเบิลคลิกขึ้นไปอันนี้จริงๆผมติดตั้งแล้วนะครับหน้าตามันอาจจะไม่เหมือน 100% แต่ว่าประมาณนี้นะครับก็คือให้กด next ไปนะเหมือนติดตั้งโปรแกรมนะครับตรงนี้ของผมมันเป็น repair เพราะว่าติดตั้งอยู่แล้วเป็นหลอดเขียวๆวิ่งเสร็จแล้วพอมันเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า finishก็คือเสร็จนะครับให้เรากดแบบนี้โอเคเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะครับให้เราเนี่ยเสียบกล้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราผมเป็นอันนี้นะผมต่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับกล้องของเรานะครับอย่างไอสายเนี่ยคือผมต่อกับกล้องที่กำลังอัดอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยที่กล้องของเรานะมันก็จะมีเป็นช่อง USB ตรงนี้นะครับข้างๆนะอันนี้ก็คือเป็น Canon RP อีกตัวของผมแกะตรงนี้ออกมาเราก็จะเห็นเป็นช่องUSB เสียบเข้าไป USB Type มันอาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างตัวเนี้ยไอตัว RP อ่ะจะเป็น Type C นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็น Type C รุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะเป็นไมโครหรือว่ามินิ USB นะครับอันนี้ก็คือเลือกต่อไปให้ตรงนะครับเสร็จแล้วพอเรามาเปิดที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย This PC เราก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ไอคอนของกล้องของเราขึ้นมานะครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็น
iOS M50 นะครับผมจะลองเปิดด้วยซูมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นเว็บแคมปกตินะก็จะเห็นว่ามันจะแบบคือภาพเนี่ยไม่โอเคเลยนะครับมีแบบคือไฮไลท์ตรงนี้นะครับแล้วแบบจะไม่ชัดเลยนะครับแบบในภาพเนี่ยก็จะเห็นเป็นนอยส์เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนมาเป็นกล้องเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างครับมาตรง stop วิดีโอตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือน drop up หรือเปล่าเนี่ยลูกศรขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นเป็น iOS webcam utility เพิ่มขึ้นมานะครับกดไปเลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบสาย USB นะครับเราก็จัดการเสียบไปให้เรียบร้อยนี่ครับเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้ภาพจากกล้องนะครับจะเห็นว่าแบบข้างหลังเนี่ยเบลอนะครับคือมันขึ้นอยู่กับเลนส์ด้วยนะครับที่ใช้แต่ว่าคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยดีกว่าให้ดูกันอีกทีว่าถ้าเป็นเว็บแคมเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้นะครับต่างกันเยอะเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปเนี่ยเสียงมันจะไม่มาด้วยนะครับถ้าเรามากดดูตรงนี้ครับอันนี้คือโปรแกรมที่ใช้อัดหน้าจอหรือว่าทำไลฟ์เนี่ย OBS นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ setting แล้วก็ audio อันนี้เนี่ยคือผมต่อไมค์นอกนะครับเป็น audio interfaceมันเลยแบบมีขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเรามากดดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีไมโครโฟนจากกล้องนะครับตัวเว็บแคมเนี่ยมีเป็นอันนี้เห็นปะเป็น HD Pro แต่ว่าตัวกล้องเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้คือปัญหาวิธีแก้ก็คือเราต้องใช้ Audio Interface นะครับอย่างของผมเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็น Artisia นะครับ Audio Interface ตัวนี้ก็จะได้เป็นคุณภาพที่ดีนะครับดีกว่า USB อีกนะครับแต่ว่ามันก็จะราคาสูงนิดนึงแล้วผมเนี่ยก็ใช้เป็นไมค์ตัวนี้นะครับที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือเสียงมาจากไมค์ตัวนี้นะครับไมค์คอนเดนเซอร์แบบ XLR นะครับคือมันจะไม่ใช่เป็นแบบ USB เหมือนแบบไมค์ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะนิยมใช้เป็น USB นะครับเพราะว่ามันง่ายสามารถเสียบต่อเข้าคอมได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นออปชันที่เราสามารถทำได้นะครับพอดีว่าผมมีไมค์ USB อยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองช่วยดูว่าถ้าเอามาใช้ต่อเนี่ยจะเป็นยังไงครับโอ้ยอะไรวะโอเคจะเป็นตัวนี้นะครับ Samsung Go Mic นะนี่เป็นตัวนี้นะครับจะแบบสามารถพับได้นี่ครับคือสามารถแบบใช้อัดเสียงแบบอินเทอร์วิวก็ได้นะครับหรือว่าอัดเสียงเพลงอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวเนี้ยแต่ก่อนผมก็ใช้นะครับแล้วมันก็สามารถพกพาได้นะครับแค่เสียบสาย USB เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับผมจะลองต่อให้ดูนะครับต่อเข้าไปที่หลังคอมเลยนะครับแล้วนี้ก็ต่อที่ตัวไมค์มันนะครับเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเสียบเข้าไปตอนนี้ก็จะมีเป็นแบบไฟสีเขียวๆติดที่ตัวไมค์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดดูตรงเซตติ้งใหม่ละกันว่ามันขึ้นมาหรือเปล่านะครับเนี่ยพอกด audio นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเป็น audio 2แล้วกันไมค์2นะครับมัน disable อยู่เนาะก็ไปกดเปิดมันขึ้นมาก็จะเห็นเป็นตัวนี้นะครับ Samsung Go Mic นะกดไปแล้วก็ apply ก็โอเคออกมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นเป็นอีกแถวนึงสำหรับไมค์ตัวนี้นะครับวิ่งอยู่แล้วนะครับไอตัวบนเนี่ยคือไมค์ที่ผมอัดอยู่นะครับเพราะว่าต้องอัดหน้าจอด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีที่เราใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเว็บแคมแล้วก็มีเสียงออกด้วยโดยใช้ไมค์นอกรักทุเลมากโปรดักชั่นแล้วอย่างที่บอกเนี่ยตัวนี้เราสามารถใช้ทำ Facebook Live ได้ด้วยนะครับคุณภาพบางทีก็อาจจะดีนะแล้วแต่รุ่นมือถือที่เราใช้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะดีกว่าใช้กล้องนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อแบบนี้เนี่ยคุณภาพมันมาไม่เต็มนะครับจะไม่เหมือนการใช้เป็น Capture Card จะเป็นกล่องที่ใช้แปลงสัญญาณจากกล้องนะครับผ่าน HDMI มาเข้าคอมพิวเตอร์คือสัญญาณคุณภาพมันจะมาเต็มนะครับมาทั้งภาพมาทั้งเสียงแต่วิธีนี้จะดีถ้าคุณใช้มือถือเป็นรุ่นเก่าแล้วกล้องเนี่ยเป็นรุ่นใหม่คุณภาพมันก็จะดีกว่าวิธีต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับ OBS ที่ผมกำลังใช้งานอยู่นะจะเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับกดเข้าไปเลยตรงดาวน์โหลดนี้ก็ได้มันก็จะมีให้เลือกว่าเราใช้เป็น OS ตัวไหนนะครับก็ดาวน์โหลดตามปกตินะครับกดดาวน์โหลด Installer เสร็จแล้วก็ติดตั้งเราก็จะมาเจอที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ตรง Source นะครับจะเห็นเป็นช่องนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดบวกนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าซีนมันมีหรือยังนะครับถ้าไม่มีเนี่ยกดตรงนี้ได้นะกดซีนเนาะซีนก็จะเป็นเหมือนเป็นฉากหนังนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าคุณเห็นคนที่เขาทำไลฟ์แบบมีตัวหนังสือที่ไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยคือเขาใช้แบบนี้นะครับคือซีนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นแบบเหมือนตัวหนังสือนึงนะครับถ้าแบบไลฟ์สดขายของเนี่ยก็อาจจะเป็น CF 1แล้วก็ซีน2เนี่ยก็อาจจะเป็น CF 2อะไรเงี้ยนะครับมันเปลี่ยนได้เนาะแต่เดี๋ยวผมบอกทีหลังขั้นตอนแรกให้มาตรงซีนนะครับเนี่ยผมเพิ่มมาใหม่แล้วนะครับซีนเป็นซีน2เนาะก็คือกดบวกตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วคราวนี้เนี่ยในหน้าซอร์สให้เราเนี่ยกดบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับ Video Capture Device แล้วก็โอเค
แล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเลือกกล้องของเราตรง device ให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น EOS Webcam Utility เออเดี๋ยวผมจะเสียบสาย USB เข้าคอมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นภาพจากกล้องของเราขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันไม่เต็มจอให้กดคลิกขวาแล้วก็มาที่ตรง transform แล้วกด fit to screen แค่นี้มันก็จะเต็มจอถ้าใครเห็นหน้าจอตอนนี้มันแปลกๆหน้าจอที่คุณทำถ้าคุณจะใช้กล้องมาเป็นเว็บแคมเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ผมโชว์นะเพราะว่าผมต้องอัดหน้าจอไปด้วยนะครับตรงไมค์ก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปเนาะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับมาที่เพจของเราที่เราจะทำการไลฟ์ผมจะทดสอบให้ดูนะครับมากดตรงถ่ายทอดสดเสร็จแล้วลงมาตรงนี้นะครับเป็นเมนู Keystream ให้เรามากดคัดลอกตรงนี้ไปแล้วเราก็มาที่ OBS อีกทีมาที่ Setting แล้วก็มาตรง Stream ตรงนี้เนี่ยข้างบนถ้าเกิดมันไม่ใช่ Facebook อยู่แล้วเนี่ยให้เลือกเป็น Facebook Live เสร็จแล้วก็เอาตัว Keystream ที่เราได้เนี่ยมาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl V หรือว่าคลิกขวาแล้วก็ Paste ได้เหมือนกันเสร็จแล้วกด Applyครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นให้มากดตรง start streaming ตรงนี้ก็คือเริ่มต้นสตรีมนะแล้วเรามาที่ตรงหน้า Facebook ของเราจะเห็นแล้วนะครับเป็น preview ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมันวิ่งแล้วนะครับแล้วลองมากดถ่ายทอดสดให้ดูนะครับโอเคนี่ครับอันนี้คือเป็นไลฟ์ตอนเนี้ยกำลังถ่ายทอดสดเลยนะครับครับอันนี้คือเป็นวิธีที่ให้เราเนี่ยใช้กล้องถ่ายรูปของเรามาใช้เป็นเว็บแคมผ่านโปรแกรม Webcam Utilityที่ค่ายของกล้องเนี่ยเขาทำออกมานะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็พิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีคลิปวิดีโอที่อยากจะให้ผมทำออกมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอยากรู้นะครับก็สามารถพิมพ์บอกไปได้เช่นกันนะครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับหรือว่าแชร์เก็บไว้ดูครั้งต่อๆไปก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะติดตามคลิปต่อๆไปของผมนะครับก็กด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งนะครับคุณก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำออกมานะครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจโชว์ขึ้นมานะครับถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยกดดูได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นครับ